ครับคือเนี่ยผมได้มีโอกาสมาเจอพี่แบบโดยบังเอิญในงานหอศิลป์ครั้งนี้เนาะก็คือก็แล้วคือผมได้เคยตามงานเนี่ยแฟตฟอกของพี่มาก่อนนะเนี่ยเออดีใจมากแล้วผมชอบสไตล์งานพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพี่ปุ้ยก่อนคือพี่ปุ้ยเนี่ยโทษนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่47ไปครับ47แล้วผมก็45แล้ว46แล้วก็อยู่ในใกล้เคียงกันอ๋อเท่ากับแล้วพี่ปุ้ยเรียนจบมาด้านศิลปะโดยตรงเลยป่ะที่ผมทำงานเนี่ยผมเรียนจบคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่51จากผมเอกภาพพิมพ์เรียนภาพพิมพ์ไม่ได้เรียนสายแบบประติมากรรมแต่ว่าพอจบมาแล้วก็มาทำเกี่ยวกับคือเราจบมาตอนแรกเราว่าไปทำงานเป็นพวกสายพ็อปก่อนนะทำพวกมองภาพพวกอะไรพวกเนี้ยทำพวกอาวุธพวกของเล่นพวกที่มันประกอบฉากอะเพื่อประกอบฉากในหนังรายการทีวีหรือหนังถ้าไปดูในฉากใช่ไหมฮะอยู่ในชัยโยโปรดักชั่นมาแล้วทำอินเตอร์แมนเมเดเนียมคือเริ่มต้นของชัยโยกลับมาทำใหม่คือตอนนั้นชัยโยจะได้รู้สึกเขาจะได้ลิขสิทธิ์อินเตอร์แมนแล้วก็เริ่มโปรเจกต์อินเตอร์แมนเมเดเนียมที่เป็นของคนไทยทำก็ทำอยู่ได้ประมาณปีกว่าๆก็เปลี่ยนลาออกแล้วก็เปลี่ยนไปสอนหนังสืออยู่ที่โคราชอยู่ที่ราชพัฒน์สอนเกี่ยวอะไรศิลปะอะไรตรงป่ะกลับไปสอนภาพพิมพ์แล้วก็สอนดออิ้งใช่สอนศิลปะเกี่ยวศิลปะอยู่ 5-6 ปีที่โคราชเหรอฮะที่โคราชที่ราชพัฒน์เอ๊ะว่าพี่ปุ้ยไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดนี่พี่ปุ้ยเป็นกรุงเทพกรุงเทพแต่ว่าเราก็เรียนจบแล้วเราก็ไปเรื่อยก็ตอนนั้นพี่หาทิศทางงานแบบที่ท่านยังไงฮะก็มาถึงหาทิศทางตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่คิดเรื่องศิลปะก็คิดว่าเฮ้ยทำไงให้เรามีอยู่มีกินอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้แบบใช้ชีวิตให้มันชีวิตมันแบบก็เริ่มทุกคนมันจบไปตอนเรียนเราก็สนุกกับการเรียนใช่ป่ะอยู่ในคณะกิจกรรมมันก็มีความสุขมีความสนุกอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนไม่ได้คิดอะไรคือไม่ได้เคยคิดเรื่องเงินไม่เคยคิดเรื่องอะไรแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนเรื่องหาเงินเรื่องอะไรเงี้ยคือครูบาอาจารย์สอนแบบเรื่องความรู้สึกของเราเองเลยเนี่ยทำให้ถ่ายทอดความรู้สึกพอว่าจบปุ๊บทุกคนมันเริ่มกลับมันเริ่มกลับมาทุกคนคือในชีวิตการเรียนเนี่ยในโรงมหาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันไม่ได้ดำเนินการด้วยเงินทุกอย่างมันดำเนินการด้วยความรู้สึกภายในล้วนๆเลยว่าเราจะทำงานออกมายังไงจะทำสร้างสรรค์อะไรเคยจะบอกเลยคือศิลปะมันเป็นภาษาหนึ่งของการพูดอะไรเงี้ยแต่ภาษาที่แบบพูดแบบเรามีภาษาที่เราจะบอกให้คนอื่นเข้าใจตัวของเราว่าเราจะพูดถึงอะไรครับนั่นแหละไอ้ที่ตรงนั้นแหละก็คือในตอนที่เราศึกษาศิลปะเราทำงานศิลปะเราก็ต้องการที่เราใช้ระบายออกระบายความรู้สึกหรือพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแต่เราไม่ได้พูดแบบพูดอย่างนี้ไงเราพูดในการวาดรูปในการที่แบบอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยกูรู้สึกนี้กับสังคมกูรู้สึกอย่างนี้กับจิตใจกูเป็นอย่างนี้หดหู่อะไรเงี้ยนะการระบายแล้วเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเรื่องว่าอาจารย์ในรุ่นอาจารย์ที่สอนเราอ่ะวิธีที่เขาบอกพี่ว่าเขาสอนเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำเงินจากการทำงานแต่เขาให้บอกว่าให้ทำงานด้วยจิตวิญญาณหรือแบบความรู้สึกข้างในเลยดูอาจจะดูแบบพูดแล้วโลกสวยหรือว่านามธรรมมากนะแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเขารู้สึกอ่ะใช่ไม่รู้ปัจจุบันเปลี่ยนไปยังแต่ว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นคือเราเรียนคืออย่างคณะอื่นเนี่ยเราก็เห็นคณะอื่นแล้วมันก็มีออปชั่นการแต่งตัวแก่อะไรเงี้ยนะแบบคณะแบบของราศีพวกคณะโบราณเด็กอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีออปชั่นมีปากกาลามีดอะไรเงี้ยแต่คณะเราไม่สนใจกันไงเราคือแบบเฮ้ยมึงยิ่งเน่ามึงยิ่งดูดีอะไรเงี้ยบางคนแม่งมีเกงตัวเดียวแล้วมันใส่แบบทั้งปีอะไรเงี้ยยีนถอดตั้งแข็งได้เลยใช่คือทุกคนมันแบบว่ามันก้าวข้ามเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าทุกคนแบบมันก้าวข้ามแบบวัตถุก้าวข้ามอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่เป็นเด็กนักศึกษานะแต่ว่ามันรู้สึกมันไม่สนใจไงกูไม่สนใจกูก็ปล่อยผมยาวกูว่าอะไรไม่สนใจเรื่องของทำงานศิลปะอะไรแต่คณะจิตกรรมเราก็ยังคงแบบเป็นแบบรูปแบบสัจจานิยมไม่รู้ปัจจุบันเปลี่ยนยังไงนี่พูดถึงในยุคนั้นนะครับใช่ๆอ่ะสัจจานิยมใช่อ่ะเพราะนี่ไม่ไปอยู่ในอัตลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกแต่ว่ามันอยู่ที่จิตอ่ะงั้นแล้วตัวอะไรนะครับก็แต่ว่าอย่างที่พี่จบมาสายก็เป็นภาพพิมพ์แล้วก็ได้มีโอกาสไปสอนภาพพิมพ์ใช่มั้ยฮะแล้วก็หลังจากสอนเป็นครูแล้วไงต่อพี่ก็สอนเป็นครูอยู่5ปีอยู่ที่โคราช5ปีแล้วก็กลับมากรุงเทพกลับมาบ้านก็คือวันอยู่ดีก็แบบคิดถึงบ้านขึ้นมารู้สึกว่าการเราไกลบ้านมานานแล้ว
อยากกลับบ้านก็ลาออกเลยลาออกช่วงปิดเทอมแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดลาออกช่วงที่เปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวเด็กมันก็แบบจะเหนียวหลังเราอีกรู้ว่ามันต้องแบบจานจะไปอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันช่วงปีไหนแล้วปีพศ10ปีกว่าปีมาเราก็ตอนแรกจะหางานทำนั่นแหละกลับไปเป็นครูใหม่ก็แต่เป็นอาจารย์พิเศษเขาสอนที่มศวก็สอนอยู่ไม่กี่ปีก็มศพิเศษแล้วก็เข้าไปทำงานบริษัทตอนนี้ก็ทำงานบริษัททำพวกคาแรคเตอร์ดีไซน์พวกอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นแบบบริษัทปรามิตานะเราก็เป็นฝ่ายที่แบบดีไซน์คาแรคเตอร์ออกแบบต่อยิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เบื่อการที่เราต้องเดินทางไปแล้วก็สแกนลายนิ้วมือชิดเข้าบริษัทแล้วก็นั่งทำงานทุกวันไม่เห็นไม่เห็นฟ้าไม่เห็นแดดไม่เห็นอะไรรู้สึกแบบเฮ้ยเรากลายเป็นปลาทองไปแล้ววันเนี้ยเกิดความรู้สึกอ่ะแบบแม่งเป็นปลาทองเนี่ยมันอยู่ในตู้ใช่ป่ะอยู่ในโหลอยู่ในโหลแน่นอนมันมีอาหารกินทุกวันมันไม่อดอยากมันไม่อดอยากผมว่ามันก็อยู่แต่ในโหลนะมันเขาว่าทุกทีมีความสุขอยู่แค่ในโหลอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็แบบก็เลยแบบคิดจะแบบปฏิวัติตัวเองอ่ะคิดว่าเฮ้ยกูไม่เอากูอยากเป็นปลาทองกูอยากเป็นปลาดุกในปลาสวรรค์ในแม่น้ำในอะไรบ้างที่แม้จะอดอยากแต่ว่ามันก็จะมีอิสระอะไรเงี้ยพื้นที่มันก็กว้างพื้นที่กว้างกว่าแต่ไม่มีคนให้อาหารจริงอยู่แต่มันไม่ได้อาหารจริงอยู่อาจจะอดอยากก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเจออะไรก็ได้ครับอาจจะเจอพยานตายใดๆก็ได้เจอสิ่งเลวร้ายอะไรกันมันไม่ใช่เซฟโซนเลยใช่มันก็คือเราก็ตัดสินใจรอบนึงก็คือไม่เอาละไม่ทำงานบริษัทกลับมาตอนแรกก็ตั้งใจจะเขียนรูปต่อเฟรมเขียนรูปอยู่บ้านอะไรเงี้ยจะเป็นศิลปินละจะเริ่มแบบจะเป็นศิลปินตั้งใจเลยนะจะทำงานศิลปะจะเป็นศิลปินตอนเรียนเหมือนตอนเขารู้สึกตอนเรียนที่เรามีความสุขอ่ะแล้วก็ไม่สนใจแล้วกูมุ่งมั่นจะเป็นศิลปินเขียนสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ขายไม่ได้หนึ่งคือไม่ขายไม่ได้สองคือรู้สึกแบบกูจะเขียนไปทำไมวะกูจะติดต่อใครวะตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลนะครับยุคนั้นแบบเรายังไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเราต้องมีคิวเรเตอร์ดูแลงานถ้าเกิดเราอยากแสดงงานเราต้องเราไม่รู้จักใครเราไม่ได้เราออกมานานเราไม่รู้จักแบบไม่รู้จะไปคุยกับใครครับเขียนสักพักนึงมันยังไม่ใช่ความสุขด้วยมันรู้สึกมันคือมันเยอะทุกคนเขียนรูปมันเยอะแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันยากเราก็เลยเอาเศษไม้มาแกะเล่นก่อนเริ่มแกะเศษไม้ที่เราตอกเฟรมเราก็ตอกเองครับถึงเองตอกเองแกะแล้วก็ไปให้เพื่อนให้แฟนให้มีความสุขความสุขที่มันได้คืออะไรที่มีความสุขคือระหว่างทางนะมันเพลินเนี่ยคือเขียนรูปก็เพลินนะถ้าเราเคยเขียนรูปเราก็เพลินคือเวลามันหายไปแต่แกะไม้เนี่ยมันเพลินแล้วมันแบบเฮ้ยมึนละเฮ้ยนี่เราตื่นมาแล้วเราได้แกะแล้วก็มันเพลินมีความสุขไหมแล้วมันสนุกได้เล่นอะไรเงี้ยแกะไปเหมือนแบบตอนเด็กๆที่เราแบบมีของเล่นตอนแรกเราเป็นแกะพวกคุณจนอยู่นะแกะเกตมาชิงก้าแกะไอ้พวกของเล่นสมัยแบบที่เราชอบเลยที่เราแบบอยากมีเราไม่มีเลยพวกยอมรู้ตาเต้ต่างๆไอ้มดแดงเนี่ยแกะอะไรเงี้ยมีความสุขมีความสุขมากแบบแกะเพลินเลยก็แกะมาเรื่อยแรกๆขายไม่ได้เลยมันขายไม่ได้ขายตัวไปฝากร้านเพื่อนขายตัว 3-400 ขายไม่ออกมีครั้งนึงเราแกะไอ้เนี่ยแกะหน้ากากเสือรู้สึกว่าพี่บอยกับสีชมพูแม่งมาขอซื้อแกมาขอซื้อเออมีพี่บอยไปซื้อใช่แล้วก็เริ่มจะขายได้เพราะว่าพี่บอยแกก็ซื้อเยอะซื้อบ่อยซื้อจนแบบทุกคนในเฟซตอนเริ่มมีเฟซบุ๊กแล้วเราทำงานเรามีที่ระบายแล้วแต่ก่อนว่ายุคแต่ก่อนไม่มีที่ระบายคือทำมาเขียนรูปทำมาเก็บไปดูเองที่บ้านไม่รู้จะไปโชว์ใครครับจะเรียกใครมาดูก็ลำบากนี่เรามีที่โชว์แล้วโชว์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเราเนี่ยโชว์จนแม่งแบบแกะหน้ากากเสือแล้วก็โชว์จนแบบไปเจอแบบพี่บอยไงบอยแกซื้อแล้วช่วงนั้นแกก็มาซื้อบ่อยโพสอะไรปุ๊บแกก็มาซื้อโพสอะไรปุ๊บพี่จองโพสอะไรซื้อเล่นขนาดเล่นแบบเราเล่นตอนนั้นถ้าเราพี่บอยเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เลยใช่จนแบบในเพื่อนใน Facebook เขาคิดว่าเป็นพี่บอยปลอมเป็นเหมือนแต่แบบเราสร้างหรือสร้างแบบเป็นหน้าม้าอะไรเงี้ยเขาแบบโพสปุ๊บเอฟโพสปุ๊บจองอะไรเงี้ยบอยปลอมมาวะอะไรเงี้ยแต่จริงตอนแรกเรามาซื้อเราก็บอกว่าคิดว่าแกปลอมไม่น่าจะใช่บอยจริงผมจริงอะไรเงี้ย
แต่ก็เข้าไปดูคนติดตามเขาเยอะน่าจะเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เริ่มทำไปเรื่อยตอนนั้นน่ะความคืออันนี้ก่อนคือลักษณะการแจกไม้ของพี่อ่ะมันมีการปล่อยทีปล่อยสโตกในการขูดออกไม่ได้เป็นลักษณะการงานแกะไม้แบบกลึงเรียบกลึงเนียนอะไรเนี้ยฮะตอนคือณตอนที่พี่เริ่มอ่ะพี่เริ่มจากการวิธีการทำแบบเป็นปล่อยที่ลักษณะงานแบบนี้เลยป่ะฮะที่เป็นปัจจุบันเลยแบบนี้เลยเพราะว่าตอนที่เราทำงานอยู่ทำพ็อปอยู่ชัยโยเนี่ยเราไปทำขัดทำอะไรเงี้ยอ๋อนับเวลาขึ้นใช่เพราะขัดเรซินอะไรเงี้ยวันไม่น่าจะขัดเปลี่ยนกระดาษสายขัดทั้งวันขัดแบบจนแบบให้เราเกลียดการขัดมากเลยเรามาแกะตอนเราเริ่มมาแกะมาเราก็จะไม่อยากขัดแล้วไม่เราก็ปล่อย1คือเราไม่ต้องเจอฝุ่น2ก็คือเราก็จบแล้วก็จบเลยแกะทีจบเลยทำสีจบเลยมีรูปแบบศิลปินที่เป็นลักษณะงานนี้ของพี่หรือเปล่าหรือว่าพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแค่ปล่อยทีของมันก็เป็นไม่มีผมไม่มีผมไม่ได้มองใครเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักคือตอนแรกก็ดูอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนเราแล้วก็เราแกะเริ่มแรกเนี่ยเราก็รู้จักเพื่อนต่างชาติเยอะเขาก็ส่งพวกเครื่องมือมาให้ส่งมีดที่เราแกะมาคือฝรั่งอ่ะมันแกะมาไม่ใช่มีดแกะครับครับเราใช้มีดกันเราใช้มีดคัตเตอร์แกะคัตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยโอ้จริงเหรอเออโคตรคนตัวยากแต่จริงมันมีมีดสำหรับแกะไม้ที่มันดีไซน์มาเป็นแบบมีดสำหรับคาร์วิ่งเลยใบเล็กๆอะไรเงี้ยสำหรับแกะก็เพื่อนก็ส่งมาให้เพื่อนต่างชาติส่งมาให้มันแกะไม่ได้เราจะเห็นงานคราฟของงานแบบแกะไม้ของต่างชาติเนี่ยมันจะแบบมันจะได้ทีแบบเพราะว่าใบมีดมันหนามันใหญ่เรามาลองดูแล้วเราไม่ชอบไงเพราะเขาจะปล่อยทีใหญ่ๆแล้วพวกแกะพวกซานตาคลอสแกะคนมีหนวดแกะคนมีขวานอะไรเงี้ยอ๋อโอเคที่เราเคยเห็นนะครับครับนั่นแหละเขาจะแกะกันรูปแบบซานตาคลอสอะไรเงี้ยแต่เรามาใช้เพราะเราไม่ชอบเพราะเราหนึ่งเราขี้เกียจรับมีดเราใช้คัตเตอร์เราหักใบทิ้งแล้วแกะต่อหักใบทิ้งแล้วแกะต่อแล้วมันใบคัตเตอร์มันเล็กเราใส่ใบ30สามารถเก็บรายละเอียดได้โอ้โหเหรอโอ้ผมว่ามันคอนโทรลโคตรยากเลยนะตอนแรกความรู้สึกผมอ่ะใช่เพราะด้วยความมันเล็กด้วยแหละครับก็คือเราฝึกมาจากคัตเตอร์ไงแล้วพอดีเราก็มันก็มีอุปกรณ์เราก็เริ่มรู้ว่าไอ้การแกะไม้มันมีหลายแบบครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีแบบสมมุติว่าเราไปทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือเราก็แกะใช้สิวใช้เครื่องมือใช้ค้อนใช้อะไรแกะใช่ป่ะตอกเพราะว่าเราแต่ว่าไม้สนอ่ะมันไม่เหมือนไม้สักไม้อะไรพวกเนี้ยคือมันนิ่มจริงอยู่แต่ว่ามันมีความเหนียวไงอ๋อไม้ที่ใช้ใช่พวกสิวพวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถจะขุดมันได้แล้วได้แบบคมแบบขาดเนี่ยเพราะว่ามันมีเสี้ยนความเหนียวอยู่เพราะนั้นมันต้องเป็นพวกสิวต้องคมจริงถึงจะแกะได้แล้วก็เลยต้องเป็นพวกมีที่คมสุดกับพวกมีคัตเตอร์นี่แหละอุปกรณ์มันต้องตอบโจทย์กับตัวเนื้อไม้ที่เราใช้ด้วยแล้วช่วงหนึ่งไม่ใช่แล้วก็ที่ผมมาแกะมาคือผมมองมิติมันออกว่าผมทำงานเป็นแบบกำซายไงช่วงหนึ่งผมไปทำงานแบบกำซายตอนที่แบบตอนจบใหม่ๆนะทำกับพวกคอนแลนด์พวกอะไรเงี้ยก็มองมิติคือการปั้นสายก็อัดในกล่องกันแล้วก็แกะหนองกันแกะสายออกกันแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเอางานไม้เนี่ยมันก็เหมือนกันคือเราได้รูปทรงเราได้เนี่ยเราได้เป็นกล่องเหมือนเราได้กล่องของขวัญ นะเวลาแบบได้มาเนี่ยเราได้กล่องเนี่ยเหมือนไอเนี่ยมันอยู่ในกล่องนะแค่แกะของกล่องของขวัญเนี่ยออกก็จะได้ตัวนี้ละคิดแค่เนี้ยผมคิดแค่เนี้ยมองเป็นมิติมองว่าเหมือนแบบเฮ้ยวันนี้เราจะได้อะไรดีอะไรเงี้ยสมมติว่าเราไปห้างสินค้าที่นึงเราเนี่ยมีอุลตร้าแมนอยู่ในนี้นะเราก็แค่แกะเอาออกเองอุลตร้าแมนก็อยู่ในนี้แล้วภาพในหัวเราก็ใช่คือเราต้องจินตนาการภาพในหัวว่ามันคือมีตัวนี้อยู่ข้างในมันก็จะอยู่ในอยู่เนี้ยเนี่ยมันก็มาจากก้อนเนี้ยครับแค่นั้นเองเพราะงานแกะงานแกะสลักมันจะต่างกับงานปั้นอย่างนี้นึงคืองานปั้นมันคือการแอดเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเอาออกเพิ่มมาออกได้แต่งานแกะมันจะยากกว่าตรงที่แบบเพราะมันเอาออกพลาดก็คืออันตรายมากเลยนะใช่มันเอาออกมันเอาออกได้อย่างเดียวมันเพิ่มไม่ได้ข้าวหนึ่งของพี่โดนชัดเลยเนี่ยใช่ธรรมดาพี่มีสเก็ตก่อนไหมอ่ะไม่มีไม่เคยมีสเก็ตในหัวป้าในหัวหลังๆมันก็หลังๆอาจจะมีแต่ว่าจริงๆสเก็ตอยู่ในหัวคือตอนแรกอ่ะผมไปทำงานพวกทรายพวกอะไรเงี้ยผมมองมิติก่อนไงว่าเขาอัดทรายเขาแพ็กทรายเป็นก้อนเงี้ยต้องมองแบบว่าตรงนี้เป็นไงตรงนี้เป็นไงตรงนี้เป็นไงในก้อนเนี้ยครับแล้วเราจะไม่พลาดว่าเราจะเอาอะไรออกคือตรงไหนที่เราจะเอาไว้เราเว้นไว้เพราะการเพิ่มอ่ะมันยากเหมือนไม้เหมือนกันเพิ่มมันไม่ได้การจัดสลักมันเพิ่มไม่ได้มันมีเดาออกยากมากเลยนะต้องคำนวณต้องคิดมันแต่มันเพิ่มแต่มันบางส่วนมันเพิ่มได้
มันส่วนแบบต่ออย่างเงี้ยถ้าได้เราก็เล่นได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นควันบุหรี่เจ้าชายน้อยใช่ป่ะอย่างเงี้ยต่อเจาะต่อได้คือตรงนั้นพี่ต้องแบบเพิ่มอะไรที่มันเซตติ้งในหัวต้องเห็นแล้วต้องชัดแล้วแต่แรกด้วยเหมือนกันใช่ใช่หนึ่งคือเราต้องแบบต้องมีจินตนาการแบบในหัวเราก่อนว่าเราอยากทำอะไรพี่ก็ใช้ประสบการณ์จากในชีวิตที่ผ่านมาเลยตั้งแต่เอาพี่แบบเรื่องทำทรายมาด้วยแล้วก็ไหนไปทำงานในแต่เราไม่ได้จบปั้นนะนั่นแหละดิ เราจบภาพพิมพ์เดี๋ยวให้ดูอันมีอันหนึ่งที่เราขึ้นไปเราจะมองภาพออกเนี่ยเวลาเรามองครับสมมติว่าอันนี้มันคือท่อนไม้ท่อนหนึ่งตอนแรกเป็นเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ใช่ใช่เราก็ต้องจินตนาการว่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บด้านข้างเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยภาพในหัวพี่เห็นไปแล้วว่ามันจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพี่จะแบ่งเป็นเชฟมาก่อนใช่ไหมหลักๆใช่คืองานจริงอะในหัวมันจบแล้วครับเรามองภาพออกละแต่ว่าอยู่แล้วเราว่ามือเราเนี่ยจะคอนโทรลอย่างที่เราคิดได้ว่าแค่นี้ในหัวเรามองมันออกแล้วล่ะเรามองเห็นภาพแล้วพี่ก็ดำเนินในเพราะเหมือนอย่างตั้งแต่หลังจากพี่บอยก็เริ่มมาซื้องานแล้วพี่ก็มีจุดเหมือนแบบปล่อยงานออกได้นำเสนองานตัวเองออกได้ตอนหลังก็เริ่มแบบทำเป็นของตัวเองแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เองความเป็นตัวตนของพี่ชัดขึ้นมาพี่ว่ามันเริ่มจากตัวไหนฮะเริ่มชัดด้วยตัวอะไรก็เป็นตัวแฟลชฟ็อกนี่แหละแฟลชฟ็อกนี่เลยใช่ไหมครับเป็นตัวแฟลชฟ็อกก็คือตอนแรกอะเราแกะเราเหมือนแบบเราไปทำของเล่นทำอะไรเงี้ยที่เราชอบแต่ว่ามันก็มีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอ๋ออย่างเงี้ยอ๋อถ้าบอกว่าตอนนั้นพี่ก็เลยแบบมาสร้างตัวเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่แล้วก็เลยบอกว่าพี่บอกพี่บอยกับพี่บอยผมไม่ทำอะไรพวกนี้แล้วผมจะทำงานผมแบบดีไซน์ผมพี่บอยก็เสียดายว่ะอะไรเงี้ยก็เลยทำงานของตัวเองก็ทำงานเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแฟลตฟอร์มมันก็เกิดมาประมาณ4ปีกว่าถึง5ปีละครับเนี่ยจะเป็นตัวพวกนี้หยิบให้ดูมีตัวใหญ่แฟลตฟอร์มจริงเราก็เป็นเหมือนตัวเราแหละความเจ้าเล่ห์ของเราแล้วก็คิดว่าเราเป็นจิ้งจอกตอนแรกๆอ่ะมันไม่ใช่จิ้งจอกตัวแรกเลยมันเป็นเรื่องหมูน้อยหมูแดงเราเริ่มทำเป็นพวกทำเป็นพวกคาแรคเตอร์ก่อนเรารู้สึกว่าเราเหมือนหมาป่าตัวนั้นนะที่มันแบบมีความไร้กาดมีความอะไรแบบเจ้าเล่ห์หรืออะไรสักอย่างอ่ะมันรู้สึกแบบเราแม่งไม่ใช่แบบคนดีอ่ะดี 100% อะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยเกิดแต่ว่าเราก็ซอฟลงมันจะเป็นสุนัขเลยกลายเป็นพวกแบบสุนัขจิ้งจอกอะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ถึงกับเป็นหมาป่าที่มันโหดเกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีความเจ้าเล่ห์ใช่ภาพลักษณ์ของจิ้งจอกก็เป็นแบบนั้นใช่แต่เราก็มองโดยดำเนินเรื่องผ่านตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้อ๋อที่มาเป็นลักษณะนี้ตอนหลังก็จะมีตัวมูลอีกตัวนึงเป็นตัวเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ผมเคยถ่ายแล้วผมก็ได้เด็กผู้หญิงนี่คือตัวมูลชื่อมูลน้องน้องผู้หญิงนี่ชื่อมูลเป็นคาแรคเตอร์ใช่เป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของพี่เลยใช่เป็นแฟลชฟ็อกแอนด์มูลเนี่ยแฟลชฟ็อกอ๋อร่วมเนื้อหาเดียวกันเลยมันมีช่วงหนึ่งมันจะแบบปวดหูแบบปวดร้ายมากแล้วว่ามันเหมือนแบบมาป้ามันแบบเฝ้ามองดูดวงจันทร์อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคาแรคเตอร์ตัวมูลขึ้นมาเหมือนเยียวยาจิตใจของคาแรคเตอร์ของฟ็อกอะไรเงี้ยอ๋อพี่ตัวพี่แทนตัวฟ็อกเป็นพี่ใช่ไหมฮะใช่นั่นก็ในเวลาที่จิตพี่เป็นรู้สึกยังไงก็จะถ่ายทอดตัวงานออกมาตามนั้นด้วยมันก็แบบแต่เราไม่พูดเยอะเพราะว่าเราพูดเหมือนงานศิลปะแหละพูดได้น้อยตัวงานพูดเองด้วยพูดแต่ไม่ค่อยพูดมันเหมือนเราดูงานแอบสแตรกหรืองานศิลปะของศิลปินบางคนอะคืองานมันไม่ได้เล่าเรื่องคือศิลปะไม่ได้เล่าเรื่องคืองานศิลปะเนี่ยมันยากบางทีมันพูดบางทีพูดไปแล้วคนรับฟังแม่งรับสารไม่รู้เรื่องก็มีแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องพูดแต่ว่าเราพูดได้น้อยกว่าศิลปะแนวอื่นซึ่งภาพยนตร์ดนตรีอะไรเงี้ยมันเล่าเรื่องได้แต่ต้องจะจบได้เลยแต่งานศิลปะเราพูดแค่เทียนนี้แต่นั่นแหละเราก็ค่อยพูดเยอะๆพูดเรื่อยๆไม่ใช่พูดเยอะพูดเรื่อยๆแต่ว่างานศิลปะโดยส่วนมากอย่างแอสเซทที่แล้วก็อย่างงานศิลปะส่วนมากมันจะอย่างที่พี่บอกมันจะพูดนิดเดียวจะพูดแค่แก่นเบาๆแล้วที่เหลือมันจะเป็นประสบการณ์ของผู้รับผู้ที่ไปเสพอะครับไปเจอกับงานตรงนั้นแล้วก็จะเอาประสบการณ์ของเขาไปแตะกับงานเหล่านั้นฉะนั้นเหมือนกันเลยนะผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นนั่นก็เลยกลายเป็นการประทะของสองอย่างเลยเราบางทีเราดูงานศิลปะเราดูแบ็กกราวด์ของศิลปินดูดู
ปูหลังดูชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วดูจากงานจอห์นวิโรเราไปดูชิ้นเดียวเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการแต่ถ้าเกิดเราไปดูระยะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยดูหลายชิ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออเขาต้องการจะสื่ออะไรต้องการพูดเรื่องอะไรเขาประสบอะไรมาด้วยใช่เขาประสบอะไรด้วยและท้ายสุดมันจะแสดงออกเป็นผลงานก็นั่นแหละหลังเขาจะมาอินฟอร์มแต่ว่าในงานนี้มันจะเป็นท็อปปี้คันเน่เราได้ตีงานครั้งนี้ใช่ไหมครับงานในอันนี้คืองานการหลักก็คือจะเป็นที่หยิบมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัวไหนที่ตัวไหนตัวฟ็อกเหรอตัวฟ็อกพิคเนตนะตัวพิคเนตนี่ที่มาร่วมในนี้อ๋อเอาตัวนี้เลยพิคเนตพิคเนตน้อยก็เป็นงานดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวใหม่ที่จริงแล้วอ่ะมันก็เกี่ยวกับพอเราทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวกับยุคสมัยหรือว่าไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเกี่ยวกับปัจจุบันมันมีปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยเรื่องแล้วมาเจอกับหนึ่งมาเจอกับทางอาร์ตวันเนี่ยซึ่งเขาทำพิคเนตอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับตอนแรกเขาก็แบบมาคุยกับผมอ่ะแล้วเต๋อเฮ้ยพี่พุ้ยทำมาพิคเนตดิแล้วก็ทำให้เหมือนใครเราก็จับมาเป็นเหมือนจะดีไซน์คาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นตัวเนี่ยพิคเนตน้อยเนี่ยแต่ว่าเราก็ดีไซน์แบบให้ความเป็นเราเข้าไปเป็นเหมือนอารมณ์พระพิคเนตเด็กแล้วก็มีชดาที่ใหญ่และสูงอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่เราเรียนเราก็รู้สึกว่างานไทยเนี่ยคติความเชื่อไทยอ่ะมันซึ่งเราเรียนเจ้าประสาทเจ้าชดาสิ่งต่างๆเนี้ยที่เราทำเนี้ยตัวประสาทวังหรืออะไรต่างๆอะไรเนี้ยเพื่อให้เข้าถึงกับเทพเจ้าเข้าถึงกับสวรรค์ครับไอ้เทพธรรมต้องสูงเนี่ยได้ให้เทพเนี่ยแบบขึ้นลงแบบสวรรค์กับโลกมนุษย์ได้ง่ายครับก็เลยเนี่ยดีไซน์มาเป็นตัวเนี่ยตัวพระพิคเนตตัวเด็กเนี่ยมีความเด่นอย่างของพี่นิดนึงคือในการใช้เฉดสีครับพี่ใช้เฉดสีที่เกือบจะซาตูเรตสูงคือความจัดของสีสูงแต่มันเหมือนเบลกับด้วยสีขาวเป็นทินเป็นเกือบพาสเซลแต่จะมีความจัดจ้านของสีอยู่ประมาณนึงเลยด้วยนี่คือค่าสีที่ใช้อ่ะพี่มันเกิดจากการสีแล้วมันโดนไม้ดูดไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นค่าสีนี่ที่พี่เซตมาแต่แรกอยู่แล้วเป็นสีต้องการอยู่แล้วค่าสีของพี่มีความเป็นตัวเองมากเลยนะหรอนี่ไม่เคยรู้แต่ว่าเราอ่ะเราสีที่เราบีออกมาเราเพนติ้งไงตอนแรกเรากลับมาเราเพนติ้งแล้วเราผสมสีเงี้ยครับผสมอ่ะคือเราไม่จะไม่บีบสีแล้วก็มาใช้เลยก็ผสมมันก็ค่อยฝายไปมันก็จะเป็นส่วนแต่เราชอบสีน้ำมันคืองานเราอ่ะเราใช้สีน้ำมันในการเพ้นอ๋อนะครับไม่ใช่สีอะคริลิกคือตัวสีน้ำมันเนี่ยมันจะมีความแบบมันไม่วาวแบบอะคริลิกอันนี้คนอื่นเพ้นอันนี้จะเป็นอะคริลิกครับคือมันจะแบบมันจะมีความแบบตุ่นๆอะไรของมันอยู่แล้วต้องเบรกสีอะไรอยู่แล้วแต่ของพี่เป็นทินอ่ะมีความผสมแบบขาวเบรกน้ำหนักจากสีในหลอดไปประมาณนึงละเออใช่นะเรามาทำมันก็เลยเป็นจริตของพี่มากๆใช่ที่มีปัญหานะเรามีปัญหากับต่างชาติเรื่องเคยมีปัญหาเรื่องสีส่งไปบางทีมันแบบมีรอยดินสอหรือไม่สีเลอะหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเออมีรอยดินสออยู่แล้วก็ไม่เนี้ยผมส่งไปอย่างนั้นแหละงานผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมให้ดีลเลอร์ให้แบบผมจะมีผู้จัดการผมที่ขายต่างชาติให้ครับเขาก็มาด่าผมว่าชนะที่ตอนนี้คุณทำงานแบบไม่เนียบเลยมีรอยดีสออะไรเงี้ยนี่คือดีลเลอร์ด่าก่อนถึงลูกค้าป่ะลูกค้าด่ามาก่อนลูกค้าด่ามาก่อนมีรอยดีสอมีอะไรเงี้ยผมเลยบอกว่ามันเป็นงานของผมมันเป็นเจตนาผมต้องรอยทุกอย่างมันคือผมมันคืองานศิลปะคุณไม่เข้าใจมันไม่ใช่ทอยที่สีมันต้องเรียบมาจากโรงงานผมไม่ได้ผลิตจากโรงงานผมผลิตจากมือผมผมก็เลยบอกผมไม่ขายให้นั่นผมบอกว่าโอเคนั้นคุณไม่ต้องขายให้เขาบอกว่าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจผมถ้าเกิดคุณต้องการสีเรียบๆคุณก็ไปซื้อของเล่นที่มันเสด็จรูปออกจากโรงงานเนี่ยนี่งานผมก็มีรอยทีรอยดินสอใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความที่ด้วยนะใช่มันก็เป็นธรรมชาติของมันบางทีมันก็ขนแป้งมาติดบ้างก็มีบ้างอะไรเงี้ยหรือรอยคัตเตอร์รอยอะไรเงี้ยใช่บางอย่างมันเป็นสัจจะวัสดุถูกต้องมันก็เป็นแบบมันกึ่งงานอาร์ตอย่างแน่ว่ามันเป็นทอยอาร์ตจริงครับคำว่าทอยอาร์ตเนี่ยครับผมทอยมันเป็นของที่จับต้องได้ง่ายอาร์ตมันคือการศิลปะที่มันจับต้องได้ยากใช่เพราะมันรวมกันปุ๊บอะแต่ว่าของเราจะไปอยู่กึ่งตรงไหนมากกว่ากันไงไปอยู่ตรงทอยมากหรืออยู่ตรงอาร์ตมากอยู่อาร์ตมากก็คือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอาร์ตนี่แหละมันคือชีวิตของเราเนี่ยแหละผมว่ามันจับต้องใช่ลอยมือลอยแล้วจับลอยอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจบางทีคนซื้อก็ไม่เข้าใจหรือคน
คือต่างชาติอ่ะบางทีมันซื้อมันขายต่อมันไม่ได้ซื้อไปมันไม่ได้แบบเสพมันชอบไงซื้อไปเพื่อเป็นเอาไปเก็งกำไรขายต่อหรือไม่บางทีมันก็ต้องการไปเซอร์กับเราไปรับประกันอะไรเงี้ยยุ่งจุกจิกกับเราอะไรเงี้ยโอ้ยถ้ามันรู้เจตจำนงผมว่ามันตีราคาได้มากกว่านี้นะทำไมเราก็เลยบอกไม่คุยกับมันละเราคุยกับมันละไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตแล้วบอกจะขายก็อื่นไปจะไปขายคนนี้อะไรเงี้ยในเมื่อคุณไม่เข้าใจคนทำอ่ะมันจะยากคนขี้เกียจจะอธิบายบางทีเราอธิบายไปเขาไม่เข้าใจก็ยากจนกว่าเขาจะเข้าใจเราก่อนเออมาซื้องานเราดีกว่าเออคนนั้นดีกว่าจะได้แบบจะได้แบบเราสบายใจเราไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็สบายใจที่เขาได้ซื้อแบบนั้นใช่ป่ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเอาใจเฮ้ยนี่ไม่ชอบต้องมาเปลี่ยนสีนี้ไม่ชอบต้องเปลี่ยนไม่ใช่แล้วเราแล้วตัวเราหายไปเรื่อยเราถูกกลืนกินไปเรื่อยใช่ใช่เพราะเรามาเลือกตรงนี้เราเลือกความสุขเราเลือกทำความสุขให้เราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรามาทำงานมันก็เหมือนคนมาสั่งแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราทำงานบริษัทที่เราแบบตอนเลยตอนรู้สึกนี้เลยใช่ไหมไม่ต่างอะไรที่เรากูมีเจ้านายใช่ไหมมีบางทีก็มีจ้างนู่นนี่จ้างทำอะไรเงี้ยผมคืนเงินให้แล้วผมบอกไม่ทำดีกว่าเพราะว่าผมออกจากงานประจำผมออกจากงานบริษัทเพราะว่าผมไม่อยากได้เจ้านายใช่ไหมถ้าเกิดคุณชอบก็ซื้อไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อครับนั่นเองดีมากดีมากเลยไม่นั่นได้เกิดเราแบบเอานี่แก้นู่นแก้นี่ใส่นู่นใส่นี่ตาพอดีเราก็กลายเป็นลูกน้องกลายเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมไม่ว่าออกในรูปแบบทางไหนมันความเป็นศิลปะในตัวตนของเรามันก็แสดงออกมาในตัวงานแล้วก็ใช่เลยคือเพจนี่คือเพจของแฟชั่นอันนู้นเพจที่เป็นพวกมีสินค้าหลักๆมันจะมีสินค้าที่ผมให้ทางคนมาจัดการดูแลให้ก็มีพวกที่เป็นซูวีเนียพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับเสื้อกระเป๋าพวกอะไรพวกนั้นแหละด้วยตัวนี้เป็นงานเรซินเรซินไว้ขาไว้ที่ดำสีอ๋อเนี่ยเราจะเห็นตัวผลงานของพี่ปุ้ยนะครับในลักษณะนี้ผมชอบตัวอีกามากจังหวะปีกในการผสมกันคือเนี่ยมันมีความถ้าเราเห็นดีเทลนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเราจะเห็นการแบบการขูดไม้ที่แบบเป็นการบอกลักษณะเนื้อไม้เลยอ่ะนี่งั้นก็วันนี้เราคุยกันเยอะเลยประมาณนี้เลยครับพี่ปุ้ยเพราะผมเนี่ยสิ่งที่คุยกับพี่ปุ้ยเนี่ยมันเป็นสำหรับผมนะมันเป็นข้อมูลความรู้แล้วก็การนำเสนอต่อคนอื่นได้ในรูปแบบของศิลปะในแบบเรื่องการค้นหาตัวเองด้วยงั้นขอบคุณพี่ปุ้ยนะครับที่แบบให้ข้อมูลในวันนี้ได้คุยแล้วก็สามารถติดตามพี่ปุ้ยได้ตามเพจนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่หรือไม่ก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมชื่อผมชนะทิพย์ชื่อมุ้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็จะมาดูกันครับว่ามีงานในซีรีส์ใหม่อะไรเมื่อไหร่อีกก็ติดตามได้งั้นก็ขอบคุณนะครับ